man. เอาเลยครับตอนนี้แบนตัวที่3ครับเซฟิร่าครับด้านขวามือโนเทลครับกำลังจะแบนตัวที่4ครับครับเป็นฟอร์เรติโน่ครับซ้ายมือครับแชมป์หยิบฮีโร่ตัวแรกครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ขณะนี้ครับอยู่กับเราในทัวร์นาเมนต์เอ็ดด้าอินไวเทชั่นลีกครับอยู่กับเราครับในวันที่6แล้วครับคู่ที่2ครับดาร์คฮอสพบกับอารี FC eSport ครับฮิกุระครับจากดาร์คฮอสครับหยิบมาเป็นบอลดั้มครับด้านขวามือครับสกิลเรย์และโนเทลต่อฮิกุระครับจากขนาดอารี FC ครับสกิลเพย์ครับหยิบมาเป็นเอลสูงครับแล้วโนเทลหยิบมาเป็นดาร์ซี่ครับซ้ายมือครับสปิริตเวย์และตัวโนเนมครับเอาละครับดูโอนะครับมีโบดัมมาต้องมีเทวานาสครับและสปิริตเวย์ครับหยิบมาเป็นดาครอสครับขวามือครับบิลลี่พิกสุดท้ายในเฟสแรกครับจากอารี FC ครับบิลลีฟครับหยิบมาเป็นริกเตอร์ครับและกำลังแบนฮีโร่ตัวที่5ครับแบนเป็นโอเมนครับซ้ายไปครับตูนโนเนมแบนฮีโร่ตัวที่6ครับแบนเป็นคริกหนักครับและขวามือครับโพลิกอนแบนฮีโร่ตัวที่7ครับและแบนเป็นชิวเรนครับเจ็ดเกย์ยังกำลังสองครับแบนฮีโร่ตัวสุดท้ายครับเอาละครับดาวแบนเป็นเทนครับขวามือครับโพลีกอนตัวแรกในเฟสที่สองครับจากอารีเอฟซีครับโรมมิ่งกันไป3ตัวเลยครับและโพลิกอนครับเลือกที่จะหยิบมาเป็นลิเดน่าครับซ้ายมือครับ 7K ยกดัง2ครับราชาเมเปิล2พิสุดท้ายจากดาร์คฮอสครับต้องมาดูครับแหมจะหยิบมาเป็นคิวครอสหรือเปล่าครับซูเปอร์แมนเองก็มีความสามารถครับที่จะพิวไฟตัวเองครับล้มล้างสถานะครับ
โอ้ยแล้วเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาครับเจ็ดเคครับเดอะแฟลชครับและชาเมเปิลเป็นซูเปอร์แมนครับขวามาครับภูมิภูมิครับเพียงสุดท้ายจากอาร์มี่เอฟซีครับเกมแรกเจ็ดเคยกกำลังสองก็เล่นเดอะแฟลชเป็นดุดันมากๆครับเกมนี้ก็ยังไม่พลาดที่จะหยิบมาครับอีกสุดท้ายครับกับตำแหน่งโรมมิ่งครับของ อาร์มี่เอฟซีอีสปอร์ตครับถูกแบนไปจะถูกแย่งหยิบไปเยอะเลยครับครับที่มาเป็นอลิสครับอยู่ในขั้นตอนการปรับแต่งครั้งสุดท้ายในเกมที่2ครับสีฟ้าดาร์คฮอสครับนำก่อนเกมครับและสีแดงอารีเอฟซีครับเปิดกันมาก่อนครับสกิลแรกครับจักรสุรายเข้ามาครับสปริตเวครับซูเปอร์มานโดนอยู่ครับโอ้โหเริ่มต้นมาทักทายกันอย่างดูเดือดครับมาที่มิดเลนครับ 7K ยกกำลัง2เดอะแฟลชครับเจอกับภูมิภูมิครับลีเดียนหน้าครับเลนบนครับจะเป็นวิกเตอร์สกิลแรกครับเจอกับสปริตเวครับซูเปอร์มานเลนล่างเป็นเทวานาสครับตูนโนเนมครับเจอกับบีลีฟครับเอลซูครับโรมมี่เป็นชาเบลเปิลครับเป็นธนานบอลดัมครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นอลิสครับโพลิกอนครับจังเกิลครับเป็นดาร์ซี่ครับโนเทลครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นนาครอครับแชมป์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับวางเซนแนลมาครับเอลสู่ครับตัวโนเนมยืนได้ดีครับสายมือครับสปริตเวครับมาโดนไปก่อนครับยังฉีดไม่ได้ครับโพลิกอนก็โดนอยู่ครับใส่โครโนชิลมาครับยังไม่มีอะไรมากครับบีลีฟโยกมาครับบริเวณหน้ามังกรครับพยายามจะเคลียร์พุ่มหญ้าครับยังไม่โดนอะไรครับโพลิกอนเองยังเข้าไปเฟสเช็คไม่ได้ครับต้องอาศัยโครโนเบิร์สเข้าไปครับครับจะยังไงต่อไปครับมังกรก็ไม่จะเกิดครับอีกไม่ประมาณ10วินาทีครับโนเทลรอจังหวะอยู่ครับนาชาเมเปิลเข้ามาเคลียร์ครับเซนติเนลครับเอาเลยครับยึดพื้นที่กันบริเวณหน้ามังกรครับเอาเลยครับโดนพอร์ทัลครับชาเมเปิลครับแต่ไม่ช่วยเราคิวมาระเบิดครับนาชาเมเปิลครับเกือบจะโดนเฟิร์สบัตครับนาคอนมุกก็มาถึงโนเทลครับเองเจ้าแบกครับแต่ว่าโดนป้อมยิงอยู่ครับโพลิกอนตามมาตีอยู่ครับแล้วไม่รอดเป็นเบิร์นบาดไปครับโบดัมตายครับแล้วนาคอตายไปด้วยครับ3-0ครับวันนี้อาร์เอฟซีครับขึ้นนำอยู่ครับแล้วมังกรยังไม่ตายด้วยครับสปิริตเวมาถึงไฟช้าเกินไปครับด้านล่าง 7K ยกกำลัง2ครับพยายามจะคลีฟอยู่ครับดูเหมือนว่ามังกรจะโดนอาร์เอฟซีเก็บไปครับในตัวแรกของเกมนี้ครับ 7K รอจังหวะอยู่ครับเข้าไม่ถึงครับเอฟซีครับได้มังกรตัวแรกไปก่อนครับ
ด้านบนครับจะรอจังหวะจังก์สไตร์แต่ยังไม่ถึงตัวซูเปอร์มาครับตีเท่าเรียนลงไปได้สวยครับสปิริตของครับสกิลเพย์ครับเอาละครับเปิดมาพันเตอร์ครับจังก์สไตร์มาครับสปรินต์มาโชว์เลยครับแล้วฉีกเข้ามาครับจะสู้ครับดันเข้ามาในทาวเวอร์ครับเอาดิโอ้โหสวยงามครับต้องชมครับสปิริตเวครับแข็งแกร่งมากมากครับแมนออฟสตีลครับโอ้โหโดนเปิดไปก่อนครับแต่ว่าอาศัยจังหวะครับความชำนาญโชว์เลยครับเอาละครับตีใครแตกมาเป็นตัว3ครับทางด้านดาร์คฮอสครับอยู่ที่3นาทีครึ่งครับการเงินของอาริเอฟซีขึ้นนำอยู่นิดหน่อยครับประมาณ 1,000 โกลครับมาที่ทวีตรงกลางครับมีลีฟครับยืนอยู่ครับแล้วจะโดนไดหรือเปล่าครับครีปกำลังดันเข้ามาแล้วครับผมก็มาเปิดที่โพลิกอนก่อนครับแชปได้ยินเสียงกระสุนครับแล้วยังไงต่อครับสปิริตเวครับซูเปอร์แมนดูจังหวะสกิลเพลย์กันจะสไลด์ไปแล้วครับยังไงต่อครับนี่เท่านี้เองครับเปิดมาร์คพันเตอร์มาครับแล้วแชปมาเติมไฟนะครับสกิลเพลย์จะรอดหรือเปล่าครับโดนล่อซื้อครับแล้วไม่น่าจะรอดครับ2ต่อ3ครับแต่ไม่ได้ล่างจะเทรดทาวเวอร์คืนมาครับก็ถือว่าเป็นการแลกได้สวยสำหรับอารีเอฟซีครับได้ทาวเวอร์มาแล้วครับตัวโนเนมก็จะโดนกดดันพื้นที่การฟาร์มครับอาจจะต้องย้ายเลนครับเอาละครับตอนนี้4นาทีครึ่งครับอยู่ที่2ต่อ3ครับดาร์คฮอสยังคงตามอยู่ครับกดดันกันหน้าพื้นที่มังกรครับและตัวที่2เกิดขึ้นมาเลยครับวายสต็อปครับวายชาร์จเข้ามาด้วยชาเมเปิลครับโนเทลเข้ามาครับแต่ไม่ช่วยนันบอครับบอดับไม่รอดครับวายพิซซ่าไปนะครับ 7K เข้ามาซุปเปอร์สปีดครับยังไม่มีอะไรครับ4ต่อ2ครับอารีขึ้นนำอยู่ครับสไนเคลียร์พื้นที่ครับบีลีฟครับแล้วมังกรครับแกมจะได้มี1ตัวครับสำหรับอารี FC ครับได้มาเรียบร้อยครับแต่ว่าการเงินก็ยังห่างกันไม่เยอะครับ 1,000 กว่าๆเท่านั้นครับเอาละครับวิ่งคู่กันมาเลยครับเอลสูและลิเดียน่าครับโอ้ยและโดนอยู่ครับ 7K ครับน่าจะรอดยากนะครับยังไงต่อครับแม่ยังไม่มีสไนค์ครับมีนีฟครับด้านบนบวกกันอยู่ครับหน้าดักสเลเยอร์ครับแล้วเป็นแชปตายไปครับแต่เป็นชุดโมเทลมาใส่สปริตเวครับซูเปอร์แมนโดนครับดับเบิ้ลคิวจากสกิลเรครับเอาคืนได้สวยครับนำไป6ต่อ2นะครับอารีเอฟซีครับชายนิ่งไลท์มาจากภูมิภูมิครับแล้วโพลิกอนยืนดักอยู่ครับไวสต็อปเข้ามาครับชาเมเปิลมาที่ป้อมซ้ายครับจะเคลียร์แม่แล้วเข้าไปเคลียร์ไม่ได้ครับป้อมกลางแอลลูเกียออสมาไม่โดนครับตัวโนเนมครับดูเหมือนว่าเกมนี้จะดรอปลงไปนะครับสำหรับดาร์คฮอสครับครับวางโคโนชโคโนฟิลครับจากทางอลิสครับสกิลเรฟเปิดมาฮันเตอร์มาครับประตูตัวเองครับฟิกเกอร์มายิงอยู่ครับดิทูเดชครับไม่น่าจะรอดหรือเปล่าแชปเข้ามาครับดิทูเดชยังไม่ตายด้วยครับตัวตัวเองพยายามเข้าอยู่ครับ 7K เข้าไปถึงนะครับโอ้โหยังไม่ได้อะไรกลับมาแล้วโดนไล่เข้ามานะครับตัวตัวเองครับด้านหลังครับสปิริตเวครับเข้ามาฉีดครับแต่ไม่ชนวงต่อไปครับแต่ไม่ชนวงเข้ามาใส่ชาเมเปิลครับแต่ไม่ชนวงคิวระเบิดมาโคโนเบิร์สครับโอ้โหสวยงามครับช็อตสกิลสวยมากๆครับสปิริตเวถ่ายเข้าไปที่บีลีฟครับแต่ยังเก็บคิวไม่ได้ครับ2ต่อ7ครับและเป็นบอลรักที่ตายลงไปครับชาเมเปิลครับ7นาทีครับถือว่าบีเอฟซีเองทำได้ดีครับในช่วงนี้ครับการเงินห่างอยู่ที่ 3,500 โกครับด้านบนครับแชปนาคอดันคลิปเข้าทาวเวอร์ไปครับเอาละครับ 7K เดี๋ยวแฟลชครับรอจังหวะพุ่งเข้ามาครับเก็บคลิปไปก่อนครับแล้วด้านล่างอันตรายนะครับตัวเนมดันสูงไม่ได้ครับเช็คตำแหน่งริกเตอร์ไม่เจอครับนะครั
ับแชมป์แหมไปไม่มีอะไรทำเลยครับตอนนี้อยู่กันบริเวณหน้ามังกรครับตัวที่3ของเกมครับอารีเอฟซีอีสปอร์ตเองคุมโซนได้ดีครับชาเมเปิ้ลวิ่งเข้ามานะครับแล้วมังกรครับยังไงต่อครับตะกอนก็หมายสกิลเบรครับแต่ว่าเก็บไปไม่ได้ครับตัวของอารีเอฟซีครับวางคอโนชิลมาดับไม่รับตัวเดมครับชาเมเปิ้ลบอดับโดนอยู่ครับไวสตอมมาแล้วนาคอสเข้าไปเติมด้านบนครับยังไงต่อไซคลูเข้ามาครับ 7K ยกกำลัง2ครับบอดับตายเลยครับด้านล่างครับฟิกเกอร์เข้ามาสกิลเลยครับ 7K ยังไงต่อครับเดอะแฟลชครับไม่น่าจะรอดครับระเบิดไปเลยครับจากด้านที่มีหูครับเป็นดับเบิลคิวครับสปริตแวร์ไม่รอดครับ12ต่อ3ครับแต่ว่าเก็บคิวได้มีบีฟไปได้ครับเป็นเอสไปเลยครับ8นาทีครึ่งครับกับอารีเอฟซีครับครับมาเริ่มต้นเกมนี้มาได้ดีจริงครับ8นาทีกว่าๆครับยังคงได้มาต่อเนื่องครับโคโนชิวมาครับได้เป็นชุดของพอเท่าโคโนเนมโดนเจ็บอยู่ครับโคโนชิวมาระเบิดครับตัวเนมเกือบไปครับเข้าสู่นาทีที่9ครับทาวเวอร์ของ RFC นำไป4ต่อ0ครับแล้วยิงแรงนะด้วยครับโซเทลครับได้เวลาเอาคืนนะครับเกมแรกโดนไปหนักอยู่ครับบาร่าครับสวิตช์เวครับสู้มาแย่งดันอยู่ครับตาฝั่งนี้ก็พยายามจะยืนเช็คอยู่ครับเอาละครับลงพื้นก้อนเข้าไปเจอครับโดนอยู่ครับบาคาโดชิลมาครับต้องถอยมาก่อนครับสำหรับพันธนาฮอสครับโตเป็นแรงอยู่ครับได้เป็นชนะพอเท่าครับใส่เป็นชนะคิวบอดามตบมาครับชาเมเปิลครับโอ้โหแล้วโดนเทลมาเปรี้ยวมากครับระวังด้วยครับวิ่งอย่างกับตัวแข็งเลยครับโดนเทลในตอนนี้ครับตอนนี้ป้อมอารีเอฟซีเองยังไม่แตกเลยสักป้อมเดียวครับด้านล่างสกิลเพลย์ครับแล้วเปิดอีเกิลไอมาครับทั้งนั้นตัวเนมแต่ว่ายังไม่ถึงระยะครับเปิดมาเอามาเตอร์มาจากสกายครับโดนรุ่งอยู่3ต่อ1ครับตัวเนมดีเท่าดีเอกเข้ามาครับทั้งนั้นแหมริกเตอร์ไม่รอดโดนชั้นดาวไปครับส่วนด้านบนอารีเอฟซีครับมาติดดักเซเลเยอร์อยู่ครับโพลิกอนยืนบังอยู่ครับแชฟเข้ามางัดเป็นหนึ่งทีดักเซเลเยอร์ตกไปเป็นของทั้งอารีเอฟซีครับและถอยมาก่อนครับดาร์คฮอสครับเอาเลยครับโพลิกอนเข้ามาเช็คครับเอาละครับเกรดัสตัวที่4ครับได้มาเรียบร้อยครับการเงินห่างไป 6,000 โกครับลาล่าครับบีลีฟวิกเตอร์สกิลเพลย์ก็ต้องชมจริงๆครับเปิดได้สวยหลายจังหวะเลยครับเป็นข้างทีค่อนข้างจะแข็งแกร่งจริงครับของด้านอารีเอฟซีครับและสมาร์ทเรฟมอนสเตอร์ครับมาที่เลนบนครับเอาเลยครับบีลีฟเข้ามาแล้วดักยิงครับโอ้ยแรงมากครับ2ทีครึ่งหล่อครับขนาดยังไม่ได้ซันไนท์ครับมีปัญหาทางสุขภาพนะครับด้านนี้คิวเพครับไปไล่ตามมันนั่นแชมป์อยู่ครับไม่ให้แยกดันครับเอาเลยครับโซโล่กันอยู่ครับลินทูเรียเรียบร้อยครับโซโล่คิวครับเอาเลยครับโชว์รอๆกันไปครับไซมูไซโครเข้ามาครับ 7K ดับเบิ้ลครีปเวฟต่อไปเข้ามาจะเป็นชานอลมอร์ทัลครับเดอะแฟลชสไตล์ครับเก็บโดยที่เห็นหน้าครับสปริตเวฟลูแมนไม่รอดครับตัวเนมโดนอยู่ครับสไนท์เก็บไปโดยบีลีฟครับป้อมไฟก็มันกระต่ายครับขึ้นมาบนบ้านเลยครับทางด้านเอเรียมซีครับแล้วไม่เหลือใครเลยครับเกมนี้ครับอารีเอฟซีอีสปอร์ตครับตีเสมอมาได้เป็น1ต่อ1เกมครับดุดันได้ไม่แพ้กันเลยครับตอนนี้12นาทีครับเอาละครับเกมความมันยังไม่จบกับคู่นี้ครับดาร์คฮอสและอารีเอฟซีครับเสมอกันมาที่1ต่อ1เกมครับตัดภาพกันไปก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวรับชมครับเกมที่3ครับว่าวันนี้ใครจะได้2แต้ม